จะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องสมหมายแฮปปี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่ปูในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลนะคะทุกคนแม่ปูไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนะคะด้วยเหตุที่งานแม่ปูเยอะนะคะปูเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะแม่เลิกงามยามดีนะคะด้วยต้นชวนชมที่สวนแม่ปูนะคะแม่ปูปลูกไว้เป็นต้นชวนชมยักษ์นะคะเป็นยักษ์ซาอุนะคะสองสามต้นนะคะทุกคนแล้วเมล็ดเขาก็เราไม่ได้ผสมนะคะแต่เขาติดฝักเองโดยที่เราไม่ได้ผสมวันนี้นะคะแม่พูจะมานี่ค่ะทุกคนแม่พูจะมาแจกนะคะแจกให้ทุกคนฟรีๆเลยเป็นเมล็ดของยักษ์ซาอุนะคะทุกคนก็เดี๋ยวแม่ขึ้นแม่ปูขึ้นรูปให้ดูนะคะว่ายักษ์ซาอุหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะที่สวนก็ทุกคนท่านไหนที่ยังไม่เคยเพาะเมล็ดชวนชมนะคะก็สามารถเอาไปเพาะลองหัดเพาะดูก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็พอเขาโตเราก็สามารถทำรากตะขาบทำอะไรได้นะคะแม่ปูมีทั้งหมด10ชุดนะคะถ้าท่านไหนอยากได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวแม่ปูจะส่งไปให้นะคะนอกจากเป็นเมล็ดยักษ์ซาอุแล้วนะคะแม่ปูจะให้ทุกคนไปเพิ่มก็คือเป็นนี่ค่ะเป็นเมล็ดของเพชรบ้านนานะคะเพชรบ้านนาแม่ปูมีต้นเดียวนะคะก็มีสัดปริมาณก็พอสมควรนะคะแม่ปูให้ไปท่านละ10เมล็ดนะคะทุกคนลองไปฝึกเพาะดูนะคะเพชรบ้านนาก็สามารถเอาไปเป็นแบบเหมือนกับทำฟอร์มแบบฟอร์มทรงแท่งได้นะคะส่วนยักษ์ซาอุเขาก็จะเป็นต้นใหญ่ๆโคนใหญ่ๆเนาะทุกคนก็ลองไปฝึกเลี้ยงดูนะคะคลิปนี้แม่ปุ๊กก็คงมาสั้นๆ นะคะไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็แค่อยากมาแบ่งปันนะคะแจกฟรีๆนะคะสำหรับเมล็ดชวนชมนะคะเมล็ดหนึ่งอย่างเพชรบ้านนาเขาบางสวนเขาก็ขายเม็ดละ10บาท15บาทนะคะแต่วันนี้แม่ปูก็เอามาแจกทุกคนฟรีๆนะคะค่าส่งทุกคนก็ไม่ต้องส่งมานะคะแม่ปูออกให้ค่าส่งนะคะส่วนเมล็ดยักษ์ซาอุเนี่ยเมื่อก่อนช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วยักษ์ซาอุก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะคะเขาก็แบบคนปลูกก็จะชอบแบบหัวใหญ่ๆนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนจะชอบแบบทรงเตี้ยๆนะคะพวกหลายแบบเหมือนกันแม่ปูก็นึกชื่อไม่ออกพวกพันโซโคที่เขาผสมเป็นพันเตี้ยเป็นถังทองเป็นอะไรอ่ะนึกไม่ออกความจำสั้นนะทุกคนก็ลองฝึกปลูกแต่ดอกมันเหมือนกันค่ะทุกคนใบไม่เหมือนกันอย่างใบของยักษ์ซาอุเนี่ยใบเขาจะออกขนๆนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพชรบ้านนาพวกราชินีพันดอกกลุ่มพวกนี้ใบเขาจะลื่นๆพันไทโซโคนะคะใบเขาจะลื่นๆนะคะก็ทุกคนลองไปฝึกปลูกดูเนาะถ้าเกิดใครสนใจอยากได้เมล็ดไปเพาะแบบฟรีๆก็สามารถทิ้งคอมเมนต์นะคะชื่อเบอร์โทรที่อยู่ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวแม่ปูจัดส่งไปให้นะคะคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะเด็กอยากโชว์อยากโชว์เด็กติดโควิดไปเรียนไม่ได้ติดสถานการณ์โควิดไปเรียนไม่ได้ไม่ได้ติดโอเคบ๊ายบายท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ